ไต้หวันมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสามไปแล้วนะแล้วก็มีอเมริกามีอะไรอีกตุรกีรู้สึกจะมีตุรกีด้วยทั้งนั้นในนาโต้นาโต้นะนะครับความคิดนาโต้เนี่ยเป็นความคิดที่ต่อต้านรัสเซียมาตลอดงั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจนวันนี้เนี่ยเอ้ยมีข่าวว่าเอ้ยรัสเซียจะซ้อมรบร่วมกับนาโต้ในรอบ10 ปีด้วยซ้ำไปนะฮะกองทัพเรือรัสเซียเตรียมร่วมซ้อมรบกับประเทศต่างๆมากกว่า30 ประเทศในอาณาบริเวณนอกชายฝั่งของปากีสถานมาถึงปากีสถานปุ๊บมันก็หนีไปพ้นอินเดียนะครับเห็นไหมครับนั่นน้ำอินเดียซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่กองทัพเรือที่กองทัพเรือรัสเซียเข้าร่วมฝึกซ้อมกับกองเรือขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือวงเล็บนาโต้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในแถลงการที่เผยแพร่ที่เว็บไซต์ว่าการซ้อมปราบโจรสลัดภายใต้ชื่ออเมนคอมมานโดคอมมานเอเอ็มเอเอ็น2021ปีหน้ามีกำหนดจัดขึ้นในหน้าน้ำใกล้กับกรุงการาชีในเดือนกุมภาปีหน้าโดยมีหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งรวมถึงอังกฤษสหรัฐตุรกีจีนและญี่ปุ่นมีจีนด้วยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทีนี้เอาคิดยังไงต่อเอานะฟังต่อรัสเซียวางแผนที่จะส่งเรือฟริเกต1ลำเรือลาดตระเวน1ลำเรือลากจูง1ลำอะไรกันเฮลิคอปเตอร์ทางทะเล1ลำและอื่นๆเข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้อ๋อเอาไปน้อยจังกระทรวงกลาโหมรัสเซียในการแถลงมันคำเดิมหนึ่งลำสำนักข่าวของรัสเซียบอกมาว่าครั้งหลังสุดที่กองเรือของรัสเซียและนาโต้ซ้อมรบร่วมกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 54ตั้งแต่ปี 54ใช่เหรอในการซ้อมรบที่มีชื่อว่าโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงยอมผ่านซึ่งนำโดยนาโต้ในบริเวณนอกชายฝั่งสเปนโอเคนึกภาพออกสเปนมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นนะครับสเปนโอเคนึกภาพออก นั่นทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกในยุคหลังสงครามเย็นกลับมาตึงเครียดอีกอ๋อตั้งแต่ปี 54มาตึงเครียดอีกเนี่ยประมาณนั้นหลังจากเกิดการที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียและยูเครนเมื่อปี 57ไปจนถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและสู้รบในซีเรียโอเคแค่นี้ก็พอจะรู้ได้ทีนี้มันจะมาถึงที่บอกว่ารัสเซียซ้อมรบกับนาโต้ผมมองงี้ครับรัสเซียกับจีนรัสเซียกับจีนก็มีความผูกพันกันอยู่ใช้เงินโนเวอร์อัตราส่วน1:1นั่นเองเขาผูกพันทางด้านนี้อยู่นะไอ้ส่วนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็เชื่อว่าเขาคงจะร่วมมือกันแต่มาถึงวันนี้พอไปได้ข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บแปลว่ารัสเซียกับจีนรัสเซียไม่ไว้ใจจีนซะแล้วมาลุงมองอย่างนี้ครับเดิมพวกก็ผูกพันกันเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงอะไรต่างซื้อขายกันไม่รู้ใช้เงิน1:1ไม่ต้องให้มีใครถูกไม่มีใครแพ้ก็เรียกว่าผมก็พยายามพูดเสมอว่าในโลกใบนี้ถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยถ้าไม่เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากัน
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีจนกระทั่งถึง100ประเทศก็แล้วกันอย่าไปหาความถูกต้องเป็นสมสุขภาพเป็นไปไม่ได้ถ้าค่าเงินต่างกันเป็นไปไม่ได้แน่นอนงงไหมฮะจะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายตายแทนกันได้ก็อย่าไปเชื่อมันไม่ได้เพราะตัวกลางการแลกเปลี่ยนมันต่างกันทั้งอย่างเช่นเงินบาทกับ US ก็เท่าไหร่หนึ่ง US เท่ากับ33บาทดีกว่าทุกวันเนี่ยต่างกันทั้งเยอะทั้งเยอะใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้เลยจะครอบกันจริงๆนะมันต้องหนึ่งต่อหนึ่งมันต้องจะแฟร์เอาป่ะอะไรก็ได้มันต้องจะแฟร์เพราะฉะนั้นฝั่งรัสเซียกับจีนเนี่ยพอเวลาเขาใช้เงินเท่ากันปุ๊บมันก็แฟร์นะมันเริ่มต้นตรงนั้นแต่เวลาผ่านไปมีอะไรเล็ดในหรือเปล่ามีเบื้องหลังหรือเปล่าจีนประมาณนั้นครับเห็นไหมฮะรัสเซียเขาไม่ไปเพิ่มการค้าไม่เพิ่มดินแดนเขาไม่มีนะฮะรัสเซียเรียกเสือซ่อนเล็บโอเคอยู่ๆก็มาได้ข่าวที่บอกว่าจะมาซ้อมรบกับนาโต้ลุงก็เลยอธิบายความให้กรุณาพิจารณาตามเรารู้ซิว่ายิ่งจะบอกว่ามีจริงก็มารู้เอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าจะมานาโต้เขามีอะไรดีสอดแนมไงเอากลืนหรือเปล่าเอาไตหรือเปล่าประมาณนั้นครับใช่ไหมฮะเฮ้ยลุงก็ลำบากนะเรื่องพวกนี้ก็เราฟังแค่นี้ครับผมว่ามันยังไงก็ตามที่ผมบอกอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเกิดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สามเกิดปุ๊บ US จะเป็นกงเต็กทันทีเลยมันจะเซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดโลกไปนี่ค่าเงินหนึ่งต้องเท่ากับหนึ่งทั้งหมดทุกประเทศมันจะมีเงินสองระบบออกมาระบบซื้อขายระหว่างประเทศต้องหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นก็แปลว่าใครมีดีทีเนี้ยใครมีสินค้าดีนะวันนี้ก็เรียกว่าวัคซีนใช่ไหมฮะอ้าววัคซีนใครดีนะแต่ละคนแต่เราก็จะซื้อวัคซีนกันแต่ทีนี้วัคซีนใครดีก็ยอมกับซื้อหนึ่งต่อหนึ่งด้วยราคาถ้าหาว่าคนไทยผลิตได้ใช่ไหมถ้าหนึ่งต่อหนึ่งนะแฟร์นะผมว่านะแฟร์มากนะครับถึงบอกว่ามันคนไทยต้องออกมาให้ได้ครับคือ new innovation ไม่ใช่ new normal นะnew normal เนี่ยมันเป็นภาษาโปรกับโปรประการดาโอเคไหมเป็นภาษาชวนเชื่อนึกออกยังครับนะ reset เนี่ยยังใช้ได้ว่าถ้า reset ปุ๊บค่ามันยังเท่ากับศูนย์ให้มองเห็นนะคำว่า reset กับ set zeroความหมายเดียวกันครับรีเซ็ตกับเซตศูนย์เหมือนกับเวลาในจอเนี่ยโอ้ยมันหมายเลยไว้รีเซ็ตใหม่อย่างเงี้ยกดเป็นศูนย์เริ่มต้นกันใหม่เริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่นี่ครับว่ารีเซ็ตนึกออกเนาะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเซตศูนย์ความหมายเดียวกันนั้นเงินสองสกุลที่หนึ่งเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่เอาเปรียบกันเลยใครมีของดีก็ซื้อขายกันไปบ้านเธอผลิตไม่ได้แต่บ้านฉันผลิตได้ฉันก็ขายในราคาเท่ากันถ้าบ้านฉันผลิตไม่ได้ฉันสั่งซื้อเธอก็ขายในราคาเท่ากันเครื่องบินหนึ่งลำบ้านฉันผลิตไม่ได้โอเคไหมฉันก็ซื้อบ้านเธอในราคาเท่ากันแฟร์ไหมครับแฟร์ไหมครับบ้านเธ อทำข้าวปุ้นไม่เป็นอย่างนี้ข้าวปุ้นไหมล่ะขนมจีนขนมจีนก็สั่งซื้อในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งว่าเงินโอไหมครับแฟร์ไหมบ้านเธอทำดักแด้ไม่เป็น เธออยากกินดักแด้ไหมฉันขายหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมครับแต่ขณะกันเงินในประเทศที่นี่ครับนี่อีกอีกสกุลหนึ่งตรงนี้มีความคิดว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียต่อให้โคตรมันโคตรเฟ้อก็ไม่เป็นไรโอเคไหมข้าวสาร1กิโลกรัมเท่ากับ100บาท นะถั่วลันเตาก็กิโลละ100เหมือนกันนะว่า
เอาผลิตเอาอาชีพผลิตข้าวสารอาชีพผลิตถั่วลันเต่านะกบกิโลละ100 บาทเหมือนกันนะบราซิลใครอยากกินบราซิลกิโล100 บาทเหมือนกันให้มันโคตรเฟ้อไม่มีปัญหาเพราะว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียจอมนะครับอะไรอย่างพิมพ์เองแต่ทั้งฝั่งนี้พิมพ์เองไม่ได้ครับในระดับสากลพิมพ์เองไม่ได้นะครับ มันต้องมีแหล่งซื้อแหล่งขายอะไรทำนองนั่นแหละครับมันจะมีมติพวกนี้ออกมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่3เริ่มกดปุ่มเรื่องกดปุ่มเราไปแฮกข้อมูล